พักนึงแกก็ขับรถกลับมาแกบอกแต่พี่ดูสิว่าเนี่ยเขาประจานผมขาแกก็แบบว่าขาดเลยนะคะขาดประมาณหัวเข่าอ่ะแล้วแกก็มีไม้ค้ำมาอันนึงแล้วทำไมต้องให้ลงไปส่งด้วยอะไรเงี้ยแกก็ลำบากกว่าจะขึ้นรถกว่าจะลงกว่าจะอะไรมา1ออเดอร์ค่ะเป็นกะเพราไก่กรอบก็รับได้สักพักนึงเราก็ทำอาหารเสร็จแล้วแกบอกว่าแกก็นั่งโทรอยู่แหละค่ะแต่ว่าตอนแรกไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรแกนั่งโทรไอ้นี่แกบอกว่าให้ทางร้านน่ะลองโทรหาพี่คนนี้ให้หน่อยซิเพราะว่าผมมาติดต่อเขาไม่ได้เลยทางเราก็ลองโทรให้แล้วโทรก็ไม่รับอีกมันไม่ใช่ไม่รับอะค่ะมันเป็นเบอร์ที่ว่าอะไรนะเธอบอกไม่สามารถติดต่อได้หรอมันเป็นเบอร์ที่โทรไปแล้วบอกว่าไม่สามารถติดต่อได้เราก็โทรไป2ครั้งมันก็ไม่สามารถติดต่อได้เราก็แชทไปแล้วก็แชทไปบอกว่าพี่คะขอรบกวนขอเบอร์ที่แบบว่าเบอร์ที่เขาใช้อ่ะค่ะขอเบอร์หน่อยเพื่อจะให้พี่ไรเดอร์ติดต่อกลับเพราะว่าพี่ไรเดอร์ติดต่อไม่ได้สักพักนึงก็ไม่ได้แกก็เลยบอกว่าให้ทางร้านน่ะยกเลิกให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าถ้าแกยกเลิกอย่างเงี้ยแกก็จะเสียแต้มเพราะที่ทางเรายกเลิกให้ก็เพราะว่าเห็นแกบอกว่ามันไกลด้วยแล้วเห็นว่าเห็นแขกไอ้ขาแกไม่ค่อยดีใช่ไหมคะก็เห็นว่าเป็นออเดอร์เดียวไม่มีอะไรก็เลยบอกให้แฟนว่าก็ยกเลิกให้แกไปอะไรอย่างเงี้ยขาแกก็แบบว่าขาดเลยนะคะขาดประมาณหัวเข่าอ่ะแล้วแกก็มีไม้ค้ำมาอันนึงมาด้วยก็เห็นแกแบบโอ้แล้วทำไมต้องให้ลงไปส่งด้วยอะไรเงี้ยแกก็ลำบากกว่าจะขึ้นรถกว่าจะลงกว่าจะอะไรขับรถก็อันตรายแล้วเนาะก็เลยแบบเห็นใจแกด้วยอะค่ะก็ยกเลิกให้ไปทีนี้ก็ไม่คิดว่าแบบไอ้คนที่สั่งอาจจะแบบแคปไปประจานแกว่าแบบถ้าทำอย่างเงี้ยถ้าทำงานอะไรนะเธอถ้าไม่อยากทำงานบริการก็เลิกทำไปซะอะไรเงี้ยนี่ก็แบบขายของเสร็จประมาณตีห้าเราก็เข้าไปดูในแก๊ปโคราชเนาะว่าลุงแกโดนว่าไงบ้างแกก็โดนแบบโดนประมาณนั้นแหละค่ะแล้วเห็นคนมาด่านี่ก็ไปอธิบายฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรไปเม้นอธิบายฟังอะค่ะคนนี้เขาป่วยเขาไม่ได้ดูหรือว่าเมื่อคืนเขาเมาหรือเปล่าเขาแบบหรือเขาโพสต์ด้วยความโมโหหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ไปดูอีกโพสต์นึงนะคะที่ว่าเขาแชร์โพสต์ของเขาอะไปในกลุ่มแก๊ปแล้วก็มีคนมาด่าเมาแบบไม่ใช่มีคนมาด่ามีคนมาแบบอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็จะเถียงแบบไม่ใช่มันไม่ใช่ครับแบบคนพิการทำไมใบขับขี่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอันนึงที่ว่าเขาโพสต์ของเขาในเฟซเขาใช่ไหมคะแล้วเขาจะแชร์เฟซเขาอะตัวเขาว่าจะแชร์เฟซเขาไปในกลุ่มแก๊ปเขาก็จะเหมือนว่าเขาไม่ผิดใช่เขาไม่ผิดเขาเลยแบบว่าทำไมสั่งกับคนอื่นแล้วคนอื่นยังแบบมาส่งได้อะไรเงี้ยคนอื่นเขาอาจจะบอกว่าโอเคไงคะบางทีอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่แค่ชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแค่มาแขวนอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่มีใครทราบหรอกค่ะว่าจะอยู่ชั้นไหนชั้นหนึ่งชั้นอะไรแค่แบบว่าตามหลักคนสั่งของอะเนาะก็จะต้องคอยดูแล้วว่าเอ้ยแก๊ปจะมาตอนไหนมากี่โมงเขาโทรมาต้องรับสายเพื่อว่าไม่ให้เขามารอเราเป็นเวลานานถ้าแบบว่าเป็นปกติของคนแบบมีจิตสำนึกกันเนาะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ